สวัสดีค่ะพบกับจุ๊บแจงคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ครั้งแล้วนะคะจากคลิปที่ผ่านมาค่ะที่เราได้พูดถึงโครงการชิมช็อปใช้ไปนะคะก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลนะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยนะคะก็ในส่วนคลิปอื่นๆหรือคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึงเพียงของฝั่งผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน1,000 บาทเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงสำหรับผู้ประกอบการหรือร้านค้าต่างๆนะคะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่าต้องมีลักษณะยังไงบ้างเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องเป็นร้านค้าหรือว่าสถานประกอบการนะคะที่เป็นร้านค้าประเภทให้ชิมช็อปแล้วก็ใช้นะคะสำหรับชิมก็คือเป็นร้านค้าประเภทที่เป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านเครื่องดื่มต่างๆค่ะสำหรับช็อปก็คือสำหรับร้านที่เป็นร้านค้าสำหรับให้บริการในเรื่องของสินค้าหรือว่าของใช้ของฝากต่างๆซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าสินค้าประจำถิ่นต่างๆนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ค่ะแต่ว่าถูกร้านนะคะต้องเป็นร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีการขึ้นทะเบียนร้านค้าเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าร้านค้าร้านไหนนะคะมีความสนใจหรือว่าต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถรอติดตามเราในคลิปถัดไปนะคะเราก็จะมาบอกว่าวิธีการสมัครหรือว่าวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างไรนะคะก็เราหวังว่าทุกคนนะคะก็จะให้ความสนใจกับโครงการนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะทำให้เศรษฐกิจเรานั้นดีขึ้นค่ะ